คัสตอมแล็บเราเปิดโอกาสให้ลูกค้านำรองเท้า Converse มาต้องไม้หรือว่านำมาทำให้เกิดดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของลูกค้าแต่ละคนตามที่แต่ละคนต้องการเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เราเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ทำรองเท้าที่เป็นเฉพาะของตัวเองเป็นที่แรกในเอเชียเราก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าคนไทยเองด้วยนักท่องเที่ยวด้วยสำหรับบริษัทลิสปอร์ตเองเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในระดับสากลปัจจุบันแบรนด์ที่บริษัทจัดจำหน่ายมีแบรนด์ Converse ซึ่งเป็นแบรนด์รองเท้าแล้วก็เสื้อผ้าจากประเทศอเมริกาเริ่มจากรุ่นของคุณพ่อคุณพ่อเองก็มองเห็นศักยภาพของแบรนด์ Converse ในการทำการตลาดในประเทศไทยก็เลยได้ไปติดต่อเพื่อนำแบรนด์เข้ามาจัดจำหน่ายค่ะปัจจุบันทางบริษัทได้รับสิทธิ์รวมเป็นเวลา30กว่าปีนะคะซึ่งสิทธิ์ของเราเองเนี่ยก็ครอบคลุมถึงการทำการตลาดในประเทศกัมพูชาด้วยการทำการตลาดในกัมพูชาเองเนี่ยต้องบอกว่าการทำการตลาดในไทยเองก็ส่งผลกับตลาดของกัมพูชาด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนอกเหนือจากการทำการตลาดในไทยปกติแล้วเราก็ยังมีการใช้อินฟลูเอนเซอร์นะคะในประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นคนโลเคอลเองสวมใส่สินค้านะคะเพื่อทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักแล้วก็นอกเหนือจากนี้เองก็มีการทำอีเวนต์ต่างๆนะคะซึ่งเป็นอีเวนต์ที่ให้กับกลุ่มลูกนะคะได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับแบรนด์นะคะในการทำนะคะก็คือก่อนอื่นก็ต้องไปซื้อรองเท้า Converse คู่ใหม่มาก่อนนะคะคู่เก่าใช้ไม่ได้ค่ะรุ่นฮิตตลอดการของ Converse All Star สีขาวอันนี้ได้รับความนิยมอย่างมากมีตัวที่เป็นหุ้มข้อด้วยสีที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็จะเป็นสีขาวแล้วก็สีดำจากเพอร์เซลเองได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าบางคนจะเรียกว่าเหมือนเป็นมียิ้มอยู่ด้านหน้าเป็นขีดข้างหน้าที่เป็นสีน้ำเงินอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของรองเท้ารุ่นจากเพอร์เซลก็คือนำมาที่แล็บแล้วก็ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ดีไซเนอร์ที่แล็บค่ะจะออกแบบให้เข้ากับบุคลิกของลูกค้าค่ะระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบว่าถ้าออกแบบยากง่ายก็ใช้เวลาแตกต่างกันก็เริ่มต้นตั้งแต่รับได้ภายในวันจนถึง1เดือนค่ะนอกจากรุ่นฮีตลอดการของ Converse อย่างรุ่นที่เป็น All Star แล้วก็ Jack Purcell นอกเหนือจากนั้นเองก็คงมีการออกสินค้ารุ่นใหม่ๆเรียกว่าตามเทรนด์กระแสในแต่ละขณะนอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยก็คงจะเป็นการออกรองเท้ารุ่นที่เป็น Exclusive หรือว่ารุ่นที่เป็น Limited Edition ต่างๆเนี่ยเรียกว่าทำให้มีกระแสในกลุ่มลูกค้ามากขึ้นสินค้าเองที่มีความคลาสสิกเข้าได้กับทุกชุดทุกโอกาสแล้วก็เรียกว่าเป็นอมตะนอกเหนือจากนั้นเองสินค้าเนี่ยราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงมากกลุ่มเป้าหมายเรียกว่าในทุกเพศทุกวัยสามารถซื้อได้เป้าหมายของ RSP กับการทำการตลาดของแบรนด์ Converse ในประเทศไทยก็มุ่งเน้นการทำการตลาดให้แบรนด์ได้รับความนิยมแล้วก็เป็น Top of Mind ในกลุ่มของวัยรุ่นนักศึกษาแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นทำงานซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของแบรนด์ Converse นอกเหนือจากนั้นเองก็คงเป็นการมุ่งเน้นเรื่องการทำแอดหรือการทำการตลาดให้เรียกว่า localize ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าในไทยมากขึ้นนะคะ